พอเราเข้ามาในหัวข้อแชทแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปในห้องแชทกันดูนะครับปึ๊บก็จะเห็นว่าขนาดตัวอักษรเนี่ยมันปรับขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยอ่านได้ง่ายสบายตามากขึ้นนะครับนี่เป็นปัญหาที่คุณแม่ผมโทรมาสอบถามเมื่อวานนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมซื้อมือถือให้คุณแม่ครับแล้วท่านก็บอกว่าอยากให้ข้อความในแชทไลน์เนี่ยมันใหญ่ๆอ่านชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไปตั้งค่าตัวอักษรในเครื่องให้มันเป็นขนาดใหญ่สุดเลยครับซึ่งมันก็ส่งผลให้ข้อความแชทในแอปพลิเคชันไลน์ใหญ่ขึ้นจริงๆครับแต่ปัญหาก็คือแอปพลิเคชันต่างๆฟีเจอร์ต่างๆมันใหญ่ตามขึ้นมาด้วยครับยกตัวอย่างเช่นวิดเจ็ตแผนที่ตรงนี้นะครับเห็นตัวเลขบนปฏิทินไหมครับมันใหญ่จนมันหายไปหมดเลยครับคุณแม่ผมก็เจอปัญหานี้คือจริงๆท่านต้องการให้แค่ข้อความแชทในแอปพลิเคชัน LINE มันอ่านง่ายเท่านั้นครับในส่วนฟีเจอร์อื่นๆแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยท่านไม่ต้องการให้มันใหญ่ตามนั่นเองนะครับวันนี้ในตึงหนืดก็เลยจะมาแนะนำวิธีการปรับขนาดตัวอักษรเฉพาะข้อความแชท LINE เท่านั้นนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูวิธีปรับขนาดตัวอักษรเครื่องให้กลับไปเป็นขนาดปกติกันก่อนนะครับซึ่งมือถือแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีการตั้งค่าคล้ายๆกันครับแต่สำหรับใครที่อยากข้ามไปดูวิธีการปรับขนาดตัวอักษรของข้อความแชท LINE ก็สามารถข้ามไปในเวลาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มด้วยการปรับขนาดตัวอักษรของเครื่องให้เป็นปกติกันก่อนนะครับโดยในที่นี้เนี่ยนายตึงหนืดใช้มือถือ Oppo Reno 6ในการสาธิตนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันการตั้งค่านะครับฟันเฟืองตัวนี้นะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในการตั้งค่าของมือถือเราแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมหาเมนูจอแสดงผลและความสว่างนะครับเข้าไปเลยนะครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในเมนูจอแสดงผลและความสว่างแล้วนะครับให้คุณผู้ชมหาเมนูขนาดแบบอักษรและการแสดงผลตัวนี้นะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในเมนูขนาดแบบอักษรและขนาดการแสดงผลแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นหัวข้อขนาดแบบอักษรนะครับอย่างในมือถือคุณแม่ผมตอนนี้เนี่ยผมปรับไว้เป็นใหญ่มากนั่นเองนะครับซึ่งทำให้ข้อความในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยบางทีมันล้นจอออกไปนะครับหรือว่าตัวอักษรมันขาดหายไปนั่นเองนะครับตรงนี้ให้เรามาปรับแบบปกตินะครับเราก็ติ๊กเลือกระดับได้เลยครับปึ๊บจากนั้นพอเราปรับแบบปกติแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มใช้ครับปึ๊บเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับขนาดอักษรของเครื่องเราก็จะกลับมาเป็นขนาดปกติแล้วครับจากนั้นกลับออกมาที่หน้าหลักนะครับปึ๊บพอเรากลับออกมาที่หน้าหลักนะครับเราก็จะเห็นว่าข้อความต่างๆปกติดีแล้วนะครับอย่างเช่นข้อความในวิดเจ็ตของแผนที่เนี่ยตัวเลขต่างๆก็ไม่ขาดหายไปแล้วนะครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับขนาดตัวอักษรเฉพาะข้อความในแชทแอปพลิเคชัน LINE เท่านั้นนะครับเราก็เริ่มเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชัน LINE เลยครับปึ๊บหลังจากที่เราเข้ามาในแอปพลิเคชัน LINE แล้วนะครับให้คุณผู้ชมมาที่หน้าหลักครับหัวข้อหน้าแรกตัวนี้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับให้เราสังเกตที่มุมขวาบนครับมันจะมีไอคอนการตั้งค่าฟันเฟืองนะครับให้เราเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาที่ไอคอนฟันเฟืองการตั้งค่าในแอปพลิเคชัน LINE แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับหาเมนูแชทตัวนี้นะครับจากนั้นให้เราคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเราเข้ามาในเมนูแชทแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีเมนูขนาดตัวอักษรนั่นเองนะครับโดยปกติเนี่ยตัวเครื่องจะตั้งไว้เป็นขนาดกลางนะครับแต่สำหรับใครอยากปรับให้มันขนาดใหญ่เนี่ยเราก็เข้าไปปรับได้เลยครับปึ๊บพอคลิกเข้ามาแล้วมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาครับตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือก4ระดับด้วยกันนะครับเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับลองเป็นใหญ่มากได้เลยนะจ๊ะเลือกเข้าไปเลยปึ๊บเรียบร้อยครับเราปรับขนาดตัวอักษรในข้อความแชทแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองกลับออกไปดูในหน้าแชทนะครับว่าตัวขนาดอักษรเนี่ยมันปรับแล้วหรือยังนะครับย้อนกลับออกมานะครับปึ๊บจากนั้นก็ไปที่หัวข้อแชทนะครับปึ๊บพอเราเข้ามาในหัวข้อแชทแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปในห้องแชทกันดูนะครับปึ๊บก็จะเห็นว่าขนาดตัวอักษรเนี่ยมันปรับขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยอ่านได้ง่ายสบายตามากขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับมันจะใหญ่เฉพาะในห้องแชทที่เราพูดคุยกันเท่านั้นนะครับไม่ไปใหญ่ในแอปพลิเคชันอื่นให้ข้อความมันหายให้ตัวอักษรมันล้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการปรับเฉพาะข้อความแชทในแอปพลิเคชัน LINE ให้มันใหญ่เท่านั้นนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย